เรื่องสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำนะคะคุณผู้ชมช,มช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายจังหวัดเลยค่ะมีเหตุการณ์ฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะในด้านหนึ่งก็ well ช่วยเติมน้ําลงไปในพื้นที่ที่เป็นแหล่งเก็บน้ํานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหลายจุดเลยมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะอย่างเช่นที่บ้านทุ่งกระบอกในพื้นที่จังหวัดตราดปรากฏว่ามีเหตุการณ์น้าป่าหลากมาเป็นรอบที่สองค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนหน้านี้มีภาพของเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอเมือง ปัจจัยในส่วนนี้นะคะก็มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะว่าระบบการระบายน้ําในพื้นที่ยังสร้างไม่เสร็จค่ะ พาคผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะฝนตกหนักติดต่อกัน2วันเกิดน้ําท่วมขังในอําเภอเมืองขอนแก่นหลายจุดเลยค่ะเส้นทางหลายเส้นทางระดับน้ําท่วมสูงโดยเฉพาะที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยรอบของโรงเรียนตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่บ้านคําไฮเป็นจุดที่เกิดน้ําท่วมซ้ำซากแล้วน้ําทะลักเข้ามาสูงกว่า50เซนติเมตร ทันผูวราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานหน่วยงานทหารนำบิ๊กแบ g มากั้นทางเข้าโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันมวลน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมแล้วก็สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม พยพนักเรียนตาบอดให้ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยทันทีถ้าหากว่าเหตุการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะนะคะระดับน้ำด้านนอกโรงเรียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมในตัวเมืองขอนแก่นเนื่องจากปัญหาการระบายน้ำค่ะที่ระบบการระบายน้ำยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทำให้ระบบระบายน้ำเดิมที่มีนะคะต้องถูกปิดแล้วก็ยกเลิกการใช้ไปบางส่วนประสิทธิภาพ ภาพการระบายน้ำลดลงไปค่ะตอนนี้กำลังเร่งหาทางระบายน้ำให้ไหลไปยังหนองโคดให้เร็วที่สุดถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในระยะ1-2วันนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะขณะที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเรือยนต์ขนาดเล็กให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบลดงหลวงและตำบลหน,นองบัว ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะที่ยังคงประสบอุทก,กภัยในอำเภอดงหลวงขออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรขนย้ายพาหนะสิ่งของที่จําเป็นค่ะร่วมกับทางปอพอมุกดาหารหน่วยงานท้องถิ่นสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายกันด้วยค่ะสําหรับสถานการณ์น้าท่วมอำเภอดงหลวงนะคะล่าสุดไม่มีฝนเติมมาในพื้นที่แล้วทําให้ระดับน้ําในลําห้วยบางทรายลําห้วยบางอีแนวโน้มลดลง ถนนหลายสายเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะรถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เหลือเพียงบริเวณบ้านนานหลักค่ะที่มีมน้ำท่วมสูงม,มากกว่า1เมตรคาดว่าระดับน้ําจะค่อยๆลดลงตามลําดับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจังหวัดปุกดาหารได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม3มถึงสกันยายนที่ผ่านมาค่ะได้รับผลกระทบรวม6ออำเภอ21ตําบล1 1 8หมู่บ้านนาข้าวถูกน้ำท่วมกว่า1,400ไร่ค่ะ ไปดูในพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ําในหนองหานแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดระดับน้ําเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะปริมาณน้ําเก็บกักจนถึงล่าสุดตอนนี้264ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ99ใกล้เต็มความจุแล้วนะคะ ประกอบก,กันกับในพื้นที่ฝนตกลงมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในแต่ละวันค่ะมีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างประมาณ30ล้านลูกบาทเมตรต่อวันตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูระบายน้ําสุรศดีทั้ง3บานแล้วก็ยกประตูน้ําสูง4เมตรนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําออกจากหนองหานให้ได้วันละประมาณ16ล้านลูกบาทเมตรเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้นป้องกันน้ําท่วมในเขตตัวเมืองสกลนครน้ําที่ระบายออกจาก หนองหานค่ะจะไหลไปสู่ลําน้ํากันและระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปนะคะตอนนี้ระดับน้ําในหนองหานนี่การกักเก็บร้อยละเกนะคะอยู่ที่264ล้านล้านลูกบาทเมตร ส่วนในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะชาวบ้านทุ่งระบอกตําบลสตออํำเภอเขาสมิงตอนนี้เป็นทุกข์หนักจริงๆนะคะเพราะว่าน้ำป่าหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนซ้ำอีกระลอกหนึ่งแล้วค่ะชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะย้อนไปตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเมื่อประมาณวันที่2กันยายนที่ผ่านมาน้ำป่าหลากมาท่วมรอบแรกเต็มพื้นที่นานประมาณ1สัปดาห์ค่ะกระทั่งระดับน้ำ ลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะพอน้ําลดชาวบ้านก็เลยลงมือพากันล้างทําความสะอาดก็พยายามเคลียบ้านให้สะอาดมากที่สุดนะคะจากดินคโคลนที่มาทําให้มีความสะอาดอ,อ๋อทำให้มีความสกปรปกก่อนหน้านี้แต่ว่าปรากฏว่าหลังจากที่เคลียบบ้านไม่กี่วันค่ะฝนตกหนักในพื้นที่น้ําป่าหลากมาอีกระลอกหนึ่งนะคะเมื่อวันที่15กันยายนแล้วระดับน้ําสูงประมาณ5 0ถึง60 เซตมรก็เดินทางสัญจรต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะนะคะบางครอบครัวต้องขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็อบพยพไปอยู่ที่สาลาประจำหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งทั้งทังที่เพิ่งจะย้ายกลับเข้าบ้านประมาณ3วันเท่านั้นค่ะ ขณะที่ทางกองอำนวยการน้ําแห่งชาติหรือกอนชอนะคะประกาศเตือน16จังหวัดค่ะในหลายพื้นที่เลยนะคะที่เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากเนื่องจากในระยะนี้ยังคงมีฝนเติมลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเตือนกันไปตั้งแต่วันนี้17กันยายนเรื่อยไปจนถึง21กันยายนนี้นะคะขณะที่ทั่วทุกภาคของไทยในวันนี้ค่ะมีฝนเฉลี่ย170 80ของพื้นที่ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางแห่งวันนี้จะมีฝนตกครอบคลุมใน53จังหวัดเลยค่ะทีนี้มาตรวจสอบปริมาณฝนเป็นรายภาคกันหน่อยนะคะฝนจะตกร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่ค่ะ โดยภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่สำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ ขณะที่กองอำนวยการน้ําแห่งชาติหรือกอชอชประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินถลน่มในช่วงวันที่17กันยายนจนถึง21กันยายนนะคะในพื้นที่16จังหวัดด้วยกันค่ะอยู่ในภาคเหนือ8จังหวัดก็คือพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตาก น,น่านพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกาศแจ้งเตือนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน6จังหวัดนะคะก็คือพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิอุดรธานีกาลาสินร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคตะวันออกเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดจันทบุรีและตราด นอกจากนี้กอชอชยังเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิง่งน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหลายสายในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นแม่น้ำนาในพื้นที่จังหวัดนานค่ะลำน้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกลำน้ำก่ำจังหวัดนครพนมลำเซบายจังหวัดแย่โสธรลำปาวอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี N n อ s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ t ี N ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ